ิ่งที่เราต้องมองภาพรวมของประเทศถ้าเราตัดงบประมาณทั้งหมดลงไปทุกกระทรวงลงไปเพื่อไปทุ่มกับโควิดอย่างเดียวมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้3ปีน่ะมันน่าจะฟื้นคืนนะประเทศไทยทักษิณทำเองนี่3ปีนะฮะ6เดือนฮะโอ้โหเมื่อไรก็ตามโควิดไม่มีนะครับหุ้นส่วนจับตามองให้ดีม็อบจะใหญ่ที่สุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจะเกิดการต่อต้านรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์อย่างไรก็ตามถ้าพลเอกประยุทธ์แม่นยำในยุทธศาสตร์เกมนี้จะผ่านไปได้ถ้าไม่แม่นยำยุทธศาสตร์ผมฟันธงเลยอยู่ไม่รอดและจะเกิดการชุมนุมใหญ่ที่สุดใหญ่กว่ากปปส.นะครับที่จัดการชุมนุมใหญ่มากทุกพวกทุกเหล่าทุกฝ่ายทุกพรรคจะออกมาทันทีที่ผ่านมาบังเอิญที่ผมบอกไว้นะครับว่าจะเกิดปรากฏการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นมิตรจะกลายเป็นศัตรูประชาชนจะแห่ไล่นะครับทุกพวกทุกสีทุกเหล่าทุกพรรคจะรวมกันเป็นหนึ่งหลังจากพลเอกประยุทธ์นำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จีนกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องวาทกรรมระหว่างพลเอกประยุทธ์นะครับยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับแล้วก็ทักษิณชินวัตรนะซึ่งปรากฏว่าได้มีการเคลื่อนไหวในช่วงการอภิปรายงบประมาณพุทธศักราช2565เร่งปฏิกิริยาทางการเมืองไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันครับปัญหางบประมาณของกระทรวงศึกษาผมไม่ได้คุยกับท่านศึกษา 2-3 ท่านมาแล้วไม่ได้มีปัญหามากนักมีปัญหาคือโรงเรียนมันเยอะเกินไปคุณภาพน้อยโรงเรียนนักเรียนน้อยครูน้อยแต่งบประมาณต้องแบ่งปันไปโรงเรียนเล็กๆน้อยๆมีนักเรียน 20-30 คนจะทำยังไงอาหารกินก็ได้แค่นั้นน่ะถ้าสมมติวันนี้การเดินทางมันก็สะดวกมากขึ้นทุกคนมีงานทำหมดอะครูไม่ปลดครูไม่ได้อยู่แล้วปลดไม่ได้อยู่แล้วมันจะมีครูเข้ามาเติมโรงเรียนที่มันขาดนะครับก็ขอความมือตรงนี้ด้วยแล้วกันกับท่านประธานสสท่านประธานท่านครูเก่าๆเนี่ยนะถ้าเราไม่ปรับตรงนี้ไปไม่ได้บุคลากรทางการศึกษาสำคัญที่สุดการทุจริตจะต้องไม่มีผมยืนยันถ้าตรวจสอบได้นำสู่กระบวนการพิจารณาทั้งหมดหลายท่านผมไม่อยากเอ่ยชื่อเคยมีผลประโยชน์ในกระทรวงศึกษาผมรู้หมดนะฮะใครเป็นเคยอยู่กระทรวงไหนผมรู้แต่ผมไม่พูดอ่ะเรื่องประตูน้ำเนี่ยจำเป็นเพราะหลายรัฐบาลที่ผ่านมาก็ไม่ทำประตูน้ำสายหลักน้ำเค็มก็เข้ามาในประเทศกักเก็บน้ำไม่ได้เวลาน้ำท่วมเวลาน้ำแรงนั่นแหละครับสิ่งที่เราต้องมองภาพรวมของประเทศถ้าเราตัดงบประมาณทั้งหมดลงไปทุกกระทรวงลงไปเพื่อไปทุ่มกับโควิดอย่างเดียวมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้แต่เราทำเพื่อวันนี้แก้ปัญหาวันนี้และทำเพื่ออนาคตไปได้ด้วยจะดีกว่าไหมครับเพราะนั้นการพูดจาต่างๆอย่าให้มันสับสนโอลหม่านไปหมดนะวันนี้ก็บอกรัฐบาลสอบตกเรื่องประชาสัมพันธ์รัฐบาลก็พูดรัฐบาลก็ให้ข่าวออกข่าวแต่ถ้าก็พูดวนไปวนมากันทุกวันน่ะโซเชียลมีเดียออกมาทุกวันมันสับสนอันไหนที่เป็นสุรการบกพร่องผมก็ตำหนิไปหมดการมาตรการโควิดไม่ใช่ใครจะประกาศอะไรก็ได้เพราะเป็นการประกาศโดยสบค.แล้วสบค.เป็นการพิจารณาร่วมกันทุกคนต้องเห็นชอบร่วมกันเพราะฉะนั้นการพูดที่นอกจากสบค.อนุมัติแล้วไม่ถูกต้องทั้งสิ้นวันนี้ผมจำเป็นต้องให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้นะครับนายกว่าท่านเหนื่อยยังท่านจะโทษใครอีกไหมถ้าไม่เมื่อไหร่ถ้าโทษตัวเองก็พอละกลับบ้านได้ละนะท่านไม่โทษคนอื่นหมดทุกคนทำให้ท่านเดือดร้อนหมดท่านไม่ปีท่านมันก็มีสองวิธีครับนายกเบื่อก็ยุบสภาหรือลาออกยุบสภาหรือลาออกก็ยุบสภาก็คือให้ประชาชนตัดสินใจหรือไม่ก็ถ้านายกไม่ยุบสภาไม่ลาออกพรรคร่วมจะออกไหมถ้าออกนายกก็ต้องยุบสภาหรือลาออกก็แล้วแต่
นะครับมันก็มีวิธีเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงการเมืองเผื่อมันจะทุกอย่างมันจะดีขึ้นมานะครับเพราะว่าผมคิดว่าบ้านเมืองมันต้องมีโซลูชันประเทศไทยมันต้องมีโซลูชันนะวันนี้เนี่ยถ้าปล่อยไปอย่างนี้แล้วบริหารแบบนี้แนวนี้นายกมั่นใจตัวเองเก่งอย่างนี้เนี่ยนะผมเชื่อเลยว่าเราจะติดอยู่ในกับดักหนี้ทั้งภาคประชาชนภาคธุรกิจและภาคมันมีในเรื่องของในเรื่องของ SME เนี่ยนะครับถ้ารัฐเนี่ยก็ต้องตั้งกองทุนกู้เงินมาตั้งเยอะแยะเนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องเอาเงินตรงนี้ไปจอยกับธนาคารให้ธนาคารเป็นคนรับผิดชอบปล่อยกู้และเหมือนกับว่าไปคือไม่งั้นเขาไม่กล้าเพราะว่าเขาไม่กล้าแน่นอนแต่แทนที่เราจะชดเชยคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยมันก็มีวิธีชดเชยหลายทางนะครับทางหนึ่งก็คือว่าให้แบงค์เนี่ยเป็นคนพิจารณาปล่อยกู้เขาโดยที่รัฐเนี่ยสมทบด้วยนะครับถ้าไม่สมทบด้วยเขาก็ไม่กล้าปล่อยคนละ50คนละครึ่งแล้วกันแต่แบงค์รัฐเนี่ยทำผ่าน SME Bank เป็น SME Bank เข้าไปเอาเงินไปให้ SME Bank SME Bank ไปให้ธนาคารไปปล่อยให้ลูกค้าตัวเองโดยที่ปล่อยคนละครึ่งนะครับเขาก็จะกล้ากว่าหรืออะไรทั้งนองเนี่ยนะหรือไม่ก็ต้องก็ผมคิดว่าวิธีดีที่สุดก็คือให้เศรษฐกิจมันกลับมาเหมือนเดิมเร็วที่สุดดีที่สุดผลกระทบที่มีอยู่ชั่วคราวชดเชยไปจะได้เดินหน้าต่อนะครับถ้าเศรษฐกิจยังไม่กลับมาเหมือนเดิมเนี่ยก็ไม่มีทางนะครับแล้วก็ถามว่าเศรษฐกิจจะกลับมาเหมือนเดิมได้ยังไงถ้าเปลี่ยนกับพรรคเปลี่ยนผู้บริหารเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ที่ความเข้าใจในเรื่องของเศรษฐกิจว่าเข้าใจแค่ไหนแล้วจะทำแค่ไหนนะครับก็อันนี้มันพูดยากครับแต่ว่าผมคิดว่า3ปีนะมันน่าจะฟื้นคืนนะประเทศไทยคุณทักษิณทำเองนี่3ปีนะฮะ6เดือนฮะโอ้โพูดอะผมไม่อยากพูดอยู่แล้วแต่ดูเหมือนคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์เขาเจาะมาวิพากษ์วิจารณ์ท่านถี่มากเลยค่ะช่วงนี้คู่พี่น้องคู่เนี่ยทำไมล่ะเขาเจาะมาวิพากษ์วิจารณ์ท่านถี่ช่วงคุณยิ่งลักษณ์คุณทักษิณก็ห้ามเขาได้ไหมล่ะก็คือเราก็ต้องชี้แจงไปถ้าห้ามเขาไม่ได้ชี้แจงไงผมก็ชี้แจงไปไงล่ะผมไม่อยากแกไปทำร้ายใครอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าการที่ปล่อยให้คนในประเทศมาทำร้ายผมมันก็ไม่ถูกต้องท่านมองว่าทำไมเขาถึงออกมาบ่อยก้าวย่างเขาต้องการอะไรครับท่านถามตัวเองก็ได้โดยเขายิ่งในประเทศระยะฟื้นตัวของรัฐบาลเศรษฐกิจในหลังระยะ6เดือนต่อจากนี้จะฟื้นตัวได้มากขนาดไหนเห็นเมื่อคุณนักศิลป์บอกว่าถ้าเป็นเขาเนี่ย6เดือนก็ทำได้แน่แล้วกลับมาทำเนี่ยยิ่งลักษณ์นะครับได้โพสต์ข้อความใน Facebook ของตัวเองตอบโต้พลเอกประยุทธ์บอกว่าเมื่อวานได้ฟังคุณประยุทธ์นะครับชี้แจงในสภาว่าหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นเพราะหนี้จำนำข้าวในลักษณะที่เป็นการพาดพิงถึงดิฉันนะครับโดยอ้างว่าท่านได้ใช้หนี้ไปแล้ว 700,000 ล้านบาทนะครับและเหลืออีก 2.8 แสนล้านบาทต้องใช้หนี้อีก12ปีจึงจะหมดนั่นขอยืนยันว่าคุณประยุทธ์กล่าวเท็จในสภาและก็อยากบอกว่า1ให้คุณประยุทธ์ทำเมื่อคุณประยุทธ์ทำการรัฐประหารยึดอำนาจนั้นยอดหนี้สาธารณะของโครงการเป็นภาระค้ำประกันและมียอดไม่ถึง 500,000 ล้านบาทแน่นอนนะครับและโครงการมีสต็อกข้าวหลายแสนล้านบาทถ้าไม่เชื่อก็ลองไปสอบถามรัฐมนตรีคลังของท่านดูเสียดายที่รัฐบาลท่านปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตนะครับนำข้าวดีๆเหล่านั้นไปจัดเกรดนะครับซึ่งไม่เคยมีรัฐบาลไหนทำมาก่อนมีผลทำให้ราคาข้าวต่ำกว่าราคาจริงเป็นอาหารสัตว์บ้างเป็นพลังงานบ้างซึ่งถ้าขายข้าวกันอย่างสุจริตนะครับภาระคงค้างที่เกิดภารกิจ
ช่วยเหลือชาวนาอย่างจริงจังในครั้งนั้นก็ย่อมจะไม่มากโครงการที่มีการคุ้มค่าต่อภารกิจต่อเศรษฐกิจโดยรวมนะครับตามรายงานของสภาพัฒน์อีกด้วยนะครับส่วนคำกล่าวหาของยิ่งลักษณ์นะฮะที่ว่ารัฐบาลดิฉันสร้างหนี้มาดูข้อมูลข้อเท็จจริงในช่วงปี3ปีงบประมาณปี2555ถึงปี2557ดิฉันบริหารงานกู้เงินเพื่อชดเชยนะครับงบประมาณขาดดุลลดลงต่อเนื่อง3ปีนะครับ4แสนล้านบาทเป็น3แสนล้านละ3แสนล้านบาทและ250,000 ล้านบาทนะครับวางเป้าหมายไว้ว่าจะเป็นงบดุลในปี2560รวมยอด3ปีแล้วก็บราบราบราไปวันนี้ดิฉันนะฮะไม่ได้บริหารประเทศมา7ปีแล้วคุณประยุทธ์หัดโทษตัวเองบ้างเถอะค่ะนะอย่าโทษแต่ดิฉันเลยดิฉันฟังมา7ปีแล้วสุภาพบุรุษชาติทหารเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกนะครับซึ่งปรากฏว่าในเชิงปรากฏการณ์ก็ทักษิณโผล่ในขณะที่พลเอกประยุทธ์หลังจากที่พลเอกประยุทธ์ทำการชี้แจงเรื่องของงบประมาณในสภานะครับแล้วก็มีการพาดพิงเรื่องของยิ่งลักษณ์ด้วยทักษิณก็บอกว่า6ปีเนี่ย6ขออภัย6เดือนเนี่ยผมสามารถที่จะกลับมาถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีจะสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้นะครับก็ยุให้พรรคร่วมบอกว่าเบื่อหรือยังนะฮะประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยอ่ะออกจากการพรรคร่วมรัฐบาลได้แล้วนะฮะทักษิณก็ไม่เชื่อมารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้นะครับแล้วก็ยืนยันว่ากรณีจำนำข้าวอ่ะที่มีการทุจริตเกิดขึ้นนั้นไม่เป็นความจริงนะครับพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าทักษิณก็กลับมาดิกลับมาเลยอย่าหนีออกไปอยู่ต่างประเทศในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองฮะถ้าดูเชิงปรากฏการณ์ก็เถียงกันไปเถียงกันมาคนนั้นถูกคนนี้ผิดคนนี้ผิดคนนี้ถูกนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเพิ่งส่วนสังเกตให้ดีนะครับเขาจะมาในช่วงที่เป็นข้อต่อที่สำคัญข้อต่อที่สำคัญคืออะไรข้อต่อที่กำลังมีการจะผ่านงบประมาณพุทธศักราช2565ซึ่งถ้าหากนะครับสภาโหวตไม่รับงบประมาณนั่นหมายความว่านายกรัฐมนตรีต้องมีการลาออกหรือประกาศยุบสภาทันทีนะครับที่ผ่านมามีการชุมนุมประท้วงของม็อบต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับผมเคยบอกอยู่เสมอว่าเส้นทางการดำเนินการสั่งการมาจากไหนอย่างไรและผมเรียนว่าตัวละครตัวสุดท้ายมันจะโผล่มาทุกทีคอยจับตามองดูให้ดีเป็นไงฮะหุ้นส่วนเห็นชัดขึ้นไหมฮะหูตาสว่างมากขึ้นไหมว่าตัวละครตัวสุดท้ายมันเป็นใครและเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองอย่างไรนะครับและมีเป้าหมายอะไรเราคงเห็นชัดเจนขึ้นนะครับเห็นขบวนการการกระทำของคนเหล่านี้มากขึ้น นะครับตอนนี้สิ่งที่ผมเรียนมาตลอดนะฮะก็บังเอิญไปตรงกับที่พลเอกประยุทธ์พูดว่าทักษิณบอกว่าอย่างนั้นดีเนี่ยกลับมาประเทศไทยไม่มีใครห้ามวันนี้พลเอกประยุทธ์ก็บอกแล้วกลับมาประเทศไทยนะครับทั้งยิ่งลักษณ์ทั้งทักษิณให้กลับมาคัมแบ็กกลับมายังประเทศไทยนะครับไม่ต้องมาโม้ให้มันมากนะครับบอกจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็กลับมาประเทศไทยไม่ต้องหนีนะครับก็คงจะจุกอกกันเลยทีเดียวนะครับเกมนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเป็นเพียงอะไรเป็นการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองจำได้ไหมในคลิปที่แล้วผมบอกไว้ว่ามันไม่ได้มีก๊อกนี้ก๊อกเดียวงบประมาณนะการโหวตเนี่ยจะเกิดขึ้นในวาระที่1แล้วตั้งกรรมาธิการข้อต่อจะเกิดขึ้นในวาระที่2และข้อต่อจะเกิดขึ้นที่รัฐบาลจะล้มจะยุบสภาหรือนะครับมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงไหนในช่วงที่มีการผ่านเงินกู้ 500,000 ล้านก็จะมี3ระลอกนะครับตอนนี้กำลังเข้าสู่ระลอกที่1นะครับแน่นอนผมเชื่อว่ารัฐบาลผ่านได้นะครับแต่ก็จะโดนระลอกที่2ระลอกที่3ตามมานะครับกระแสการต่อต้านรัฐบาลมีมากขึ้นเมื่อไรก็ตามโควิดไม่มีนะครับหุ้นส่วนจับตามองให้ดีม็อบจะใหญ่ที่สุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจะเกิดการต่อต้านรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์อย่างไรก็ตามถ้าพลเอกประยุทธ์แม่นยำในยุทธศาสตร์เกมนี้จะผ่านไปได้ถ้าไม่แม่นยำยุทธศาสตร์ผมฟันธงเลยอยู่ไม่รอดและจะเกิดการชุมนุมใหญ่ที่สุดใหญ่กว่ากปปส.
นะครับที่จัดการชุมนุมใหญ่มากทุกพวกทุกเหล่าทุกฝ่ายทุกพรรคจะออกมาทันทีที่ผ่านมาบังเอิญที่ผมบอกไว้นะครับว่าจะเกิดปรากฏการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นมิตรจะกลายเป็นศัตรูประชาชนจะแห่ไล่นะครับทุกพวกทุกสีทุกเหล่าทุกพรรคจะรวมกันเป็นหนึ่งหลังจากพลเอกประยุทธ์นำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปและจะลามเดือดร้อนไปยังสถาบันพระมหากษัตริย์แต่โชคดีมีคนกลุ่มหนึ่งมีกันอยู่สองคนตั้งแต่แรกเขาคิดไว้แล้วว่าสักวันหนึ่งวันนี้มันจะเกิดจึงมีการเตรียมพร้อมบางประการไว้นะครับจึงเป็นที่มาของเหตุการณ์1 2 3 4 5หลายประการนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้แต่อย่างไรก็ตามก็อยู่ที่หุ้นส่วนนะครับถ้าแม่นยำในยุทธศาสตร์ก็จะนำพาประเทศนี้ผ่านพ้นไปได้ดีแต่ถ้าไม่แม่นยำในยุทธศาสตร์ก็ต้องไปถอนหายใจกลางสภาอีกหลายสิบรอบไปทีเดียวและคราวนี้ไม่ใช่ถอนหายใจกลางสภาเท่านั้นเหตุการณ์มันจะมีการพัฒนาทางการเมืองยิ่งกว่านะครับเมษาจราจนพฤษภาทะเลเพิงนะครับจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์จอมพลถนอมกิติขจรจอมพลประภาสจารุเสถียรเสียอีกเพราะอะไรมันมีการพัฒนาทางการเมืองและปัจจุบันมันมีสิ่งที่เรียกว่านิวมีเดียหรือสื่อใหม่เป็นเครื่องมือนั่นหมายความว่าตอนนี้เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อซึ่งจะเกิดขึ้น3ยกในช่วงที่ผ่านงบประมาณ2ช่วงนะครับแล้วก็เรื่องของเงินกู้5แสนล้านบาทก็จะเป็นข้อต่อสำคัญถ้าเกาะไม่แน่นเกาะพรรคร่วมรัฐบาลไม่ดีไม่ว่าจะเป็นพรรคเล็กไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นชาติไทยถ้าเกาะไม่แน่นนะครับพลเอกประยุทธ์พร้อมจะล่มจะล่มด้วยวิธีไหนล่มด้วยการลาออกผมว่าไม่ง่ายอ่ะไม่ลาออกง่ายๆนะจะล่มด้วยวิธีการยุบสภามีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับหรือจะมีคนนอกเข้ามาก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองทักษิณกำลังเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองนะครับที่ผ่านมาเขาให้คนอื่นเร่งแต่คราวนี้เขาและน้องสาวเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองเชิงการเปลี่ยนแปลงเพราะการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เกียรติกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ชาติยิ่งชีวีจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างฮับบีหนึ่งชีวิตนี้ขอยอมรีไม่เสียดายจงรักตายอย่างพักดี